แกรมพักแชร์หน้าตาเป็นแบบนี้เราจะลองวางแผนการเดินทางจากลพบุรีไปเชียงใหม่มันจะมีจุดชาร์จระหว่างทางเท่าไหร่จากอีกจุดไปอีกจุดนึงเป็นเท่าไหร่ลองเปิดโปรแกรมกันดูมันก็จะเป็นแบบนี้หน้าโปรแกรมและจุดชาร์จในประเทศลองดูลองวางแผนในคอมแล้วก็เอาลงมาในโทรศัพท์วันนี้เรามาลองใช้โปรแกรมพักแชร์เดินทางหาจุดชาร์จเนี่ยดูดิประเทศไทยจุดชาร์จเยอะมากบ้านผมอยู่ตรงนี้ลพบุรีเราลองหาจุดชาร์จสมมติว่าเราจะไปเชียงใหม่เราก็เซตแพลนที่ตรงนี้วางแผนการเดินทางครั้งใหม่หาจุดหมายปลายทางเชียงใหม่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เซตตรงนี้เฉพาะที่อยู่ในเส้นทางห่างไป3กิโลออกจากเส้นทางไปได้3กิโลแล้วอันนี้มันก็จะเขตค่าที่รถผมใช้ EP MGEP วิ่งเต็มที่ได้เท่านี้เราอาจจะเซตสัก250แบบนี้อันนี้คือจุดชาร์จที่เราจะไปถึงเชียงใหม่ลองดูกันบ้านอยู่ลพบุรีตรงนี้ถ้ามานครสวรรค์ MG นครสวรรค์ PTT ปิโตรเลียมขาออกอย่างตลาดกกพระพยุหะนี่สีฟ้านี่คือเส้นทางที่เราจะต้องผ่านบางจากคลองขุงอีเกตคลองขุงเอาบางจากคลองขุงแล้วกันแล้วก็มาดูรายละเอียดตรงนี้มีหัวอะไรบ้างมีคอมเมนต์ก่อนหน้ากี่วัดมีรูปให้ดูด้วยดูอันนี้เพิ่มไปยังการเดินทางจากบ้านผมไปโลเคชั่นถึงบางจากคลองขุงเนี่ย200กิโลมันก็อยู่ในเล้าที่เราทำได้ เสร็จแล้วเราก็เพิ่มจุดแวะอีกสักอันหนึ่งจากบางจากคลองขุงก็ PEL วูนต้าบางห้างฉัดก็ได้ลำปางก็มีหลายหัวนี่50กิโลวัตต์เพิ่มก็เท่านี้ก็น่าจะโอ้ตรงนี้ไกลไปหน่อย200ห้างฉัดไม่ได้ไกลไปไกลไปเกือบ300โลเอาห้างฉัดออกมาเถินดีกว่า PTT
60กิโลวัตต์เพิ่มไปยังการเดินทางตึ้งแบบนี้ดูดิจากลพบุรีมาคลองขุง200โลคลองขุงมาอำเภอเถินเมื่อกี้199อีกแล้วก็จากอำเภอเถินถึงเชียงใหม่177ได้ละแล้วก็เซฟไว้เราไปเปิดในโทรศัพท์มันก็จะไปอยู่ตรงเชียงใหม่นี่ทริปลพบุรีเชียงใหม่เชียงรายก็มีที่ทำไว้ภูเก็ตอุบลก็ประมาณนี้นี่คือวิธีใช้ปลั๊กแชร์พอเราไปเปิดในโทรศัพท์มันก็จะไปโผล่ที่ในโทรศัพท์เหมือนกันเราก็ไปอัปเดตตอนเราขับความระยะแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ส่วนจะหาจุดชาร์จใกล้ตัวเองก็ดูเนี่ยเปิดปลั๊กแชร์แล้วก็เหมือนผมอยู่ตรงนี้ลพบุรีก็จะมี3จุดโรบินสัน MG ลพบุรีแล้วก็โกลบอลเฮาส์ออกไปทางสิงห์บุรีก็เยอะลงไปชัยโยอยุธยาเข้ากรุงเทพเต็มไปหมดเอาประมาณนี้ทีนี้ก็จะลงมาดูเปิดดูในโทรศัพท์ดูว่ามันมาขึ้นที่อันเดียวกันนี่ไหมเปิดไปที่ทริปก็จะมีทริปเหมือนที่เราทำไว้ในคอมคลิกเข้าไปมันก็จะมีจุดชาร์จจุดที่เราจะแวะตามที่เราวางแผนไว้ดูบางจากของขุงเถินเชียงใหม่แวะสองทีก็ถึงเชียงใหม่แล้วก็ประมาณนี้ครับลองไปใช้กันดูสำหรับคนที่ไม่รู้จะทำยังไงเห็นถามมาในเพจกันเยอะว่าจะไปนู่นไปนี่ควรแวะชาร์จที่ไหนควรวิชาร์จที่ไหนลองดูกันนะครับก็ประมาณนี้